ังหวัดลพบุรีติดตามสถานการณ์และปรับกลยุทธ์การดำเนินงานป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หลังพบฮอตสปอตในพื้นที่การเกษตร10จุดหากพบไฟไหม้ซ้ำต้องรับผิดตามกฎหมายที่ห้องประชุมพระปรางสามยอดชั้น4สารกลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์และปรับกลยุทธ์การดำเนินงานป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดลพบุรีโดยมีนายวิรพันธ์อ่อนสุรทุมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมทางไกลผ่านระบบเจ็บเบอร์ไปยัง11อำเภอของจังหวัดลพบุรีซึ่งสถานการณ์จุดความร้อนฮอตสปอตจังหวัดลพบุรีในวันที่2และ3มีนาคม2567ตรวจพบจำนวน10จุดส่วนใหญ่ในพื้นที่ทางการเกษตรโดยอำเภอและหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ได้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบถึงกรณีการห้ามเผาในที่โล่งจะมีโทษตามประกาศของจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นที่ทางการเกษตรที่เกิดจุดความร้อนฮอตสปอตเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในเฝ้าระวังการเกิดซ้ำและได้สั่งการให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีดำเนินการแจ้งตักเตือนผู้กระทำการเผาเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีตรวจพบผู้ทำการเกษตรในพื้นที่เขตสปก.และรวบรวมรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ในพื้นที่สปก.ที่เคยตรวจพบมีการเผาในพื้นที่มาแล้วให้ปฏิบัติตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิ์ต่อไปนอกจากนี้ยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอกรณีพบจุดความร้อนฮอตสปอตและเหตุไฟไหม้ในพื้นที่การเกษตรให้นำบันทึกประจำวันจากสผ.ในพื้นที่รวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงกับเจ้าของที่ดินหากพบเหตุไฟไหม้ในพื้นที่ครั้งถัดไปต้องรับผิดตามกฎหมาย